สวัสดีครับทรบ5 HD1 ขอนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกวันนี้เป็นเกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดตราด FC เปิดบ้านเจอกับพีทีประจวบ FC วันนี้มีคุณสุรชัยวงบัวขาวและผมเจษฎาศรีวิเศษรับหน้าที่เป็นทีมผู้บรรยายครับไปที่รายชื่อตัวผู้เล่นก่อนนะครับวันนี้เจ้าบ้านมาในระบบ 4-4-2 ครับทีมพีทีประจวบของโค้ชวังเนี่ยมาในระบบ 5-4-1 ครับขวัญชัยสุขล้อมผู้รักษาประตูครับแนวรับ5คนครับเอาครับไปเค้าดาวพร้อมกันครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดแล้วประสิทธิ์คุณวินัทโพพัฒน์เป่านกหวีดเริ่มเกมการแข่งขันนะครับโดยเป็นเจ้าถิ่นตราด FC เป็นฝ่ายเขี่ยบอลเริ่มเกมก่อนครับอยู่ในชุดสีแดงนะครับบุกจากขวาไปซ้ายในขณะที่พีทีประจวบมาในชุดสีดำสลับเขียวครับมาทางซ้ายที่สถาพรสถาพรก้มหน้าแล้วเปิดใครกับธนทานเฮสโอ้โหมองลูกนี้ครับคือบอลมันข้ามทางริคาร์โดซานโตสและโจนาธานเฮสครับสุดท้ายบ่งก็บางเกินไปออกหลังไปนะครับบอลทางซ้ายครับวิริยุทธ์กายเยี่ยมทุ่มเข้ามาจับเบิ้ลให้กับภูมินบอลกลับไปวีรวุฒแล้วเข้ากลางมาชิงเข้ามาแล้วกดซ้ายลูกนี้ 1-0 ไปเลยครับโอ้โหได้ประตูขึ้นนำจากภูมินแก้วตาครับโอ้โหการประสานงานจังหวะนี้นี่ขึ้นมาชุดแรกที่เป็นน้ำเป็นเนื้อเนี่ยพิธีประจวบกดเป็น1ประตูต่อ0เลยครับโอ้กำลังร้อนแรงเลยครับโอ้ถือว่าทางรัชพลนาวันโนนะที่เบิ้ลบอลจังหวะแรกไปให้ภูมินแก้วตาสวยเหลือเกินครับนี่ฮะน้ำหนักช่างเมื่อเช้าเลยครับรัชพลแล้วก็วอลเล่ตามนั้นไม่ต้องแรงมากครับแต่ทิศทางมันได้เอาละครับต่อพิฆาตบุกขึ้นมานำแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับนี่ฮะน้ำหนักช่างเมื่อเช้าจริงอากินาโดเนี่ยได้แต่มองครับคือจังหวะให้ของรัชพลเนี่ยมันไปตรงช่องว่างเลยนะครับของคู่เซ็นเตอร์ฮาฟของตราดครับทั้งจูเดียโลเปสและอามานีอากินาโดครับสุดท้ายจังหวะจบของภูมินนี่เฉียบขาดจริงๆครับประตูที่3ในทลีกฤดูกาลนี้ครับของภูมินแก้วตาเกมมาเดือดเอาในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกแล้วประสิทธิ์คุณวินัทโพพัฒน์เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับถือว่าเกมสนุกเลยนะครับตราด FC เจ้าถิ่นตามหลังพิธีประจวบอยู่0ประตูต่อ1ครับโดยพิธีประจวบได้ประตูจากทางภูมินแก้วตานาทีที่19นะครับจบครึ่งเวลาแรกครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดเป็นเจ้าบ้านครับบุกมานำ1ประตูต่อ0ครับนะครับตอนนี้ผู้ตัดสินคุณวินัทโพพัฒน์เป่านกหวีดเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังแล้วครับพรปรีชาจารุไนพาบอลหนีสีเกตแล้วโดนกระแทกล้มไปเป็นฟรีคิกทางซ้ายของตราดแล้วครับจะมีทีเด็ดอะไรหรือเปล่าครับสรรเสริญปั่นเข้ามาแล้วบอลตกตรงนี้อุ้ยแล้วบอลแม่กระทดมองเรียบร้อยครับริคาร์โดซานโตสซ้ำลูกบ่งลูกนี้เข้าไปครับตีเสมอกับตราดเป็น1ประตูต่อ1โอ้จนได้ครับเกมนี้กลับมาสนุกแล้วครับริคาร์โดซานโตสครับจากจังหวะเปิดของสรรเสริญลิ้มวัฒนะครับขวัญชัยเอาไม่อยู่ฮะโหตรงนั้นเนี่ยขึ้นกันไปอยู่หลายคนครับแต่สุดท้ายเป็นคนที่โดนบอลคนสุดท้ายแล้วเป็นประตูตีเสมอให้เจ้าบ้านกลับมาสู่เกมแล้วครับประตูที่8ของริคาร์โดซานโตสในทลีกฤดูกาลนี้ครับนี่ครับเป็นอากินาโดก่อนอันดับแรกแล้วริคาร์โดซานโตสครับบอลกระดอนมาเข้าทางพอดีกระโดดขอให้ศีรษะมันโดนบอลเท่านั้นครับแล้วเขาทำได้เป็น1ประตูต่อ1เอาแล้วครับช้างขาวเจ้าเกาะกลับมาแล้วครับคือพอกระดอนมาปุ๊บเนี่ยริคาร์โดซานโตสขึ้นมงเอาชนะอดุลหมื่นสมานนะครับแล้วขวัญชัยก็ไม่ทันครับโอ้โหถือว่าใช้เวลาไม่นานครับในครึ่งเวลาหลังตราดตีเสมอเป็น 1-1 แล้วครับอามานีอากินาโดเนี่ยโดนบอลก่อนเป็นคนแรกนะครับแต่ไปติดบล็อกของขวัญชัยแล้วก็เป็นทางริคาร์โดซานโตสครับเอาละครับ1-1ครับมงคลเปิดเข้ามามีริคาร์โดซานโตสมงย้อนกลับมาโจนาธานเฮสในกรอบเขตโทษผู้เล่นประจวบพยายามจะฟ้องว่าแฮนด์บอลครับแล้วพรปรีชายกไปตรงนี้วิทยาเติมเข้ามาอุ้ยแล้วเปิดยังติดยานโตบาสก้าออกหลังครับโอ้โหวิทยาเติมมาทางซ้ายครับพรปรีชาจารุไนเปิดเข้ามาก็ลึกกันไปอุ้ยแต่ว่ายานโตบาสก้ามามงบอลของมงคลทางขวากึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าไปไม่มีใครครับสีเกตยังเคลียร์ได้แล้วบอลหน้ากรอบเขตโทษวิทยามูลวงปั่นลูกนี้ติดบล็อกยันโตบาสนาโอ้โหดูครับไม่รู้กี่ดาบแล้วแล้วเฮสบงต่อมาริคาร์โดซานโตสยิง 2-1 ครับโอ้โหลูกนี้คือเฮไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเช็ค VAR ครับเบื้องต้นเนี่ยคือตอนนี้ตราดเหมือนจะขึ้นนำ 2-1 แต่ไลน์แมนมียกธงขึ้นมาต้องเช็คที่ห้อง VAR แน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับเอาครับก็อย่างที่บอกครับดูฟุตบอลในยุคนี้ครับมี VAR ครับจังหวะของริคาร์โดซานโตสยิงเข้าไปแล้วเดี๋ยวต้องไปเช็คว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าหรือเปล่าครับโอ้โหนี่เท่ากับว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย
คือเข้าทางตราดพอสมควรนะครับครับเพราะว่าระยองตีเสมอได้แล้วตอนนี้ตราดยังต้องเช็ค VR กับประตูขึ้นนำโอ้แล้วดูจังหวะของโจนาธานเฮสเนี่ยครับคือจังหวะของริคาร์โดซานโตสไม่ล้ำนะครับแต่ว่าเฮสก่อนที่จะดูจังหวะของวิทยามูลวนครับจังหวะแรกฉลับแล้วสรรเสริญยกลูกนี้ตะดกไปให้กับโจนาธานเฮสตรงนี้ครับที่ต้องเช็คลายล้ำหน้าครับคือจังหวะที่สรรเสริญยกตรงนี้ฮะเฮสเนี่ยล้ำอยู่เหลื่อมอยู่ขนาดไหนแต่จังหวะตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาครับริคาร์โดซานโตสครับเดี๋ยวจะมีภาพมาให้เห็นให้เคลียร์แล้วนะครับไม่ต้องห่วงโอ้แล้วเป็นลูกล้ำหน้าครับเนี่ยครับคือจังหวะของโจนาธานเฮสนั่นแหละครับที่มงชงให้กับริคาร์โดซานโตสครับกิตติศักดิ์เปิดเข้ามาแล้วโขกลูกนี้แล้วตบยิงโอ้โหครับซุปเปอร์เซฟ2ครั้งติดต่อกันเลยครับลูกนี้เซฟลูกยิงของวินเล่นโมต้าครับเอาครับเป็นลูกแต่มุมต่อเนื่องของประจวบไมค์ทีเปิดเข้ามาแล้วโขกโดยยันโตบาสนาแล้วฟิลิปโปสยานมองเข้ามาแล้วก่อนลูกนี้2ประตูต่อ1ครับโอ้โหครับเอาจนได้ครับแล้วก็เป็นคนตัวสำรองที่ลงมานะครับพีรวัตรอักขธรรมครับรับลูกส้มหล่นยิงขึ้นนำให้กับประจวบเป็น 2-1 ครับไม่รู้จะพูดยังไงครับพอเน้นปุ๊บก็ได้เลยครับพีรวัตรอักขธรรมครับตัวสำรองที่เพิ่งลงมาใหม่โอ้เก็บจังหวะดาบ2ดาบ3นะฮะแล้วก็ทำประตูส่งเอาทางต่อพิฆาตขึ้นนำช้างขาวเจ้าเกาะไปแล้วครับ2ประตูต่อ1ครับอาจจะต้องมีเช็คอะไรนิดน้อยแต่เท่าที่เห็นเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรที่มันผิดพลาดครับจังหวะนี้บอลมาจังหวะ2ฟิลิปโปสยานเข้าไปแล้วตรงนี้โมต้ามงไม่ได้แล้วดาบสุดท้ายครับพีรวัตรอักขธรรมนี่ครับคือจังหวะของฟิลิปโปสยานน่ะไม่ล้ำแน่ครับเพราะว่ามีวิทยามูลวงครับยืนคุมเสาอยู่ที่ฝั่งเสาโอ้โหดูครับคือตราดก่อนหน้านี้มีโอกาสขึ้นนำนะครับแต่ว่าล้ำหน้าแล้วประจวบมีโอกาส2ครั้งติดแต่ว่าสุภวัฒน์โชว์ซุปเปอร์เซฟครับสุดท้ายโดนจนได้ครับเป่าน้องวีดหมดเวลาการแข่งขันครับตราด FC แพ้คาบ้านให้กับพีทีประจวบ FC ไป1ประตูต่อ2ครับ